สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับดิฉันนะคะนางสาวอภิยาศรีแก้วรหัสนักศึกษา6212016309นะคะเราอยู่ในรายวิชาโมเดลเบสเทคนิคนะคะในหัวข้อ Final Exam ในแผน Styling Production หรือ Unit ที่400นั่นเองค่ะใน EP 01นี้นะคะเราจะพูดถึง5หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือหัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่5นั่นเองค่ะเราก็จะไปดูข้อ1กันเลยค่ะข้อ1นะคะเขาให้เราเนี่ยค่ะเริ่มโดยการใช้วัตถุประสงค์ทางเคมีแล้วก็หรือใช้วัตถุประสงค์ทางเชิงพาณิชย์นะคะเช่นถ้าในทางเคมีเนี่ยก็เราจะทำการสังเคราะห์กระบวนการของเราไปในทางโอเนียนไดแกรมนะคะที่เราเคยเรียนแล้วก็เคยพูดใน EP ก่อนๆนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในทางธุรกิจนะคะก็คือการที่เราจะสังเคราะห์กระบวนการของเราเนี่ยออกมาโดยที่เราจะผลิตสไตลิสออกมาได้อย่างคุ้มค่าได้อย่างไรนั่นเองค่ะเราก็จะมีการดูพวกราคาสไตลิสแล้วก็ดูพวกราคาของสารที่เราใช้ในโปรเซสนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราสังเคราะห์โปรเซสของเรานะคะที่ได้มาจาก PFD ที่ได้มากับแผนของเราเองค่ะก็คือ process description นะคะเราใน process ของเรานะคะก็จะมี3 reaction ด้วยกันนะคะโดยที่ reaction แรกเนี่ยจะเป็น side reaction ขออภัยค่ะ reaction แรกเนี่ยจะเป็น main reaction นะคะก็คือ reaction หลักนั่นเองค่ะส่วน2สมการข้างล่างเนี่ยจะเป็น side reaction ค่ะก็ที่สำคัญก็คือสมการหลักนั่นเองค่ะหรือว่า main reaction นะคะโดยที่เราเนี่ยจะทำการผลิตสไตลีนโดยการที่เราจะฟีดเอทิลเบนซีนเข้ามานะคะเพื่อผลิตสไตลีนนั่นเองค่ะส่วนไซเรชั่น2อันล่างค่ะเราทำการที่เรามีเรชั่น2ตัวข้างล่างนี้นะคะเพื่อว่าทำให้โปรเซสของเราเนี่ยเกิดการสมดุลนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็สามารถทำให้มันกลายเป็นไบโปรดักต์ได้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็น PFD นะคะหรือ process diagram ของเรานะคะ process flow diagram ค่ะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าเริ่มแรกนะคะเราทำการผลิตขออภัยค่ะเราจะทำการ feed ethyl benzene นะคะเข้ามานะคะแล้วเราก็ทำการ heat นะคะโดย E401 เนี่ยค่ะออกมาเป็นสายที่3นะคะให้โดยใช้high pressure steam นะคะเพื่อให้เอทิลเบนซีนของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะและในส่วนของเราก็จะป้อนในส่วนของ HPS นะคะ high pressure steam เนี่ยเข้าไปในส่วนของH401 หรือว่า furnace นั่นเองค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าสัญลักษณ์ตัวพวกนี้นะคะมันคือตัวอะไรคะให้เราสามารถอ่านที่คอเอาตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะรู้ว่ารหัสแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะคะโดยที่เฟอร์เนซของเราเนี่ยจะทำการฟีดซินแก๊สนะคะแล้วก็แอร์นะคะเข้าไปนะคะเพื่อได้ออกมาเป็นสายที่5นะคะแล้วก็ส่งไปผสมกับเอทิลเบนซีนนะคะเพื่อเข้าเรียกเตอร์ตัวแรกนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อเราทำการเข้าเรียกเตอร์ตัวแรกเนี่ยนะคะเราก็ทำการฮีทมันอีกทีนะคะใน E402 นะคะเพื่อให้ได้สายที่9ออกมานะคะในส่วนของ E402 เนี่ยก็จะเพิ่มความร้อนแล้วก็เพิ่มความร้อนให้สายที่8นะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปที่ to steam pan ได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่9เนี่ยก็จะเท่าในส่วนของ R402 ต่อเป็นสายที่10แล้วเราก็จะทำการเราก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรคะเราทำการลดอุณหภูมิค่ะเราทำการลดเทมเพอเรเจอร์ของสารที่10ลงมานะคะโดยใช้ E403 นะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็น boiler feed water นั่นเองค่ะแล้วก็จะได้ high pressure steam ออกมานะคะเพื่อลดอุณหภูมิสารที่10เป็นสารที่11และในส่วนของสารที่11นะคะเราก็ทำการลดอุณหภูมิอีกทีนึงแต่ใน E404 เนี่ยเราใช้เป็นแล้วก็ใช้เหมือนกันค่ะเป็น boiler feed water แต่เราจะได้ LPS ออกมานะคะเพราะว่าอุณหภูมิจะได้ออกมาค่าความต้านทานของอุณหภูมิเนี่ยจะได้ออกมา
น้อยกว่าของตัว HPS นั่นเองค่ะเลยได้แค่ LPS ออกมานั่นเองนะคะและในส่วนของสายที่12นะคะที่ทำการลดอุณหภูมิแล้วนะคะแหละว่ามันก็ยังลดยังไม่ได้พอที่จะเข้าตัว VC01 นะคะหรือว่า C-phase separator นั่นเองค่ะแล้วก็ทำการคูลดาวน์มันลงนะคะโดยใช้ cooling water นะคะเป็นสถานีสุดท้ายในการลดอุณหภูมิของตัวสายที่12ที่จะได้ออกมาเป็นสายที่13นั่นเองค่ะก็จะใช้ EC05 หรือว่า cooling water นั่นเองค่ะเราก็จะได้สายที่13นะคะเข้าไปยัง T-phase separation หรือว่า separator นะคะคือการทำการแยกเฟสออกมานะคะแยกสถานะมันออกมาเป็น3สายนะคะโดยเราจะมี3สถานะด้วยกันนะคะเราก็เลยต้องใช้เป็น T-phase separator นั่นเองค่ะพอนำเข้าไปเนี่ยเราก็จะออกมาเป็นสายที่14สายที่16แล้วก็สายที่15นะคะเราก็จะดูในสายของที่14ก่อนนะคะสายที่14เนี่ยเราจะทำการ separation เนี่ยได้ออกมาเป็นไฮโดรเจนนั่นเองค่ะส่งออกเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ได้เป็นไฮโดรเจนของเรานี่ก็จะกลายเป็นไบโปรดักต์นั่นเองค่ะและในส่วนของสายที่15นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น waste water นะคะหรือว่าน้ำเน่าเสียนะคะแต่ waste water เนี่ยเราสามารถก่อนที่เราจะปล่อยทิ้งเนี่ยเราต้องเอาไปทำการบำบัดน้ำเสียก่อนนะคะถึงเราถึงจะสามารถปล่อยทิ้งสู่สาธารณะได้นะคะเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายนะคะต่อมาค่ะสายที่16นะคะเราจะทำการนำเข้าไปยังหอกันนะคะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสไตลีนของเรานั่นเองนะคะเราก็จะนำเข้า T401 หรือว่าหอกันตัวแรกนะคะของแผ่นนี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของท็อปนะคะในส่วนของท็อปนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นเบนซีนนะคะเป็นไบโปรดักต์นะคะเบนซีนกับทูลูอีนนั่นเองค่ะเป็นไบโปรดักต์และในส่วนของบอททอมนะคะบอททอมส่วนข้างล่างของหอกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นสายที่18เพื่อไปกันออกมาเป็นสไตลีนอีกรอบหนึ่งนั่นเองค่ะโดย TC02 นะคะในส่วนของท็อปนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นเอทิลเบนซีนนะคะเพื่อทำการลดต้นทุนในการผลิตเราจะทำการเอาในส่วนของท็อปหรือว่าไลท์คีย์ที่ได้ออกมาเป็นเอทิลเบนซีนเนี่ยกลับไปรีไซเคิลในส่วนของสายแรกค่ะก่อนที่จะเป็นสายที่2นั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของบอททอมหรือว่าในส่วนของแฮฟวี่คีย์นะคะเราก็จะได้เป็นสไตลีนออกมาเป็นโปรดักต์ของเราเองค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราจะทำที่เราทำตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเราจะทำการรักษาสมดุลของโปรเซสเรานั่นเองค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นสตีมเทเบิลนะคะในสายต่างๆที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสายเราก็จะเห็นได้ว่าเช่นนะคะเราจะดูจากในส่วนของสายที่10 11 12นะคะที่มันทำการลดอุณหภูมินะคะ10 11 12นะคะสายที่10เนี่ยตอนแรกมันมี 530.1 ใช่ไหมคะเทมนะคะแล้วก็เราทำการลดมันลงมาหรือว่าคูลดาวน์มันลงมาเนี่ยก็จะเหลือแค่267ในส่วนของสายที่12ก็จะเหลือ180นะคะแล้วก็ในส่วนของสายที่13ที่เราคูลดาวน์โดยใช้คูลิ่งวอเตอร์ในสายที่12เนี่ยก็ได้ออกมาเป็นสายที่13ที่65องศาเซลเซียสนะคะเพื่อเข้า T-phase separator นั่นเองค่ะต่อมาค่ะต่อมานะคะก็ต่อมานะคะเราจะมาทำการรู้จักกับสไตลีนนะคะสไตลีนเนี่ยใช้เป็นสารตั้งต้นหลักนะคะในการผลิตแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกยางกาวนะคะคุณสมบัติของสไตลีนเนี่ยก็จะมีของเหลวคล้ายน้ำมันนะคะไม่มีสีกลิ่นหอมหวานระเหยได้ง่ายแล้วก็ไม่ละลายน้ำค่ะหน้าตาของสไตลีนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเรียกได้อย่างหนึ่งก็คือโมโนสไตลีนนั่นเองค่ะโดยรูปร่างของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะการผลิตสไตลีนนะคะก็จะเป็นการฟีดเอทิลเบนซีนนะคะสู่กระบวนการแอลคาไลเซชันนะคะแล้วก็
ขออภัยค่ะเราทำการฟีดเอทิลลีนแล้วก็เบนซีนนะคะแล้วก็ในกระบวนการของแอลคาลิชันนะคะเพื่อให้ได้เอทิลเบนซีนออกมานะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นสไตลีนในกระบวนการดีไฮโดรเจนเนชันนะคะโดยสไตลีนโมโนเมอร์เนี่ยนะคะถูกสังเคราะห์มาจากเบนซีนนะคะซึ่งกันมาจากปิโตรเลียมและแกะธรรมชาตินะคะเริ่มจากปฏิกิริยาแอลคิเลชันนะคะโดยปฏิกิริยาแอลคิเลชันเนี่ยได้มาจากของเบนซีนกับเอทิลีนนะคะเพื่อสร้างเอทิลเบนซีนนะคะตามด้วยดีไฮโดรเจนเนชันนะคะของเอทิลเบนซีนเป็นสไตลีนโมโนเมอร์จากสไตลีนโมโนเมอร์นะคะจะถูกสังเคาะนะคะถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตโพลีสไตลีนนะคะแล้วก็โพลิมิขออภัยค่ะและโพลิเมอร์ร่วมอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะโดยดีไฮโดรเจนเนชันนะคะเป็นกระบวนการที่เราเนี่ยทำการดึงไฮโดรเจนอะตอมนะคะก็คือจากเอทิลเบนซีนเนี่ยเราทำการดึงไฮโดรเจนอะตอมออกมานะคะออกมา1ตัวนะคะจาก 4H2 นะคะจะดึงออกมานะคะได้เป็นสไตลีนบวกกับไฮโดรเจนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูแผนภาพโอเนียนไดแกรมกันนะคะโดยที่เราทำการทบทวนอีกรอบนึงค่ะว่าโอเนียนไดแกรมเนี่ยก็จะมี4สเต็ปด้วยกันนะคะในตัวโอเนียนไดแกรมนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราทำการฟีดล้อแมทเทียลเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำการเข้าสู่กระบวนการแรกก็คือเข้าตัวรีแอคเตอร์นะคะแล้วเราก็เมื่อเข้ารีแอคเตอร์ปุ๊บเราก็จะส่งไปที่หน่วยของ separation system นะคะใน2ตัวแรกนะคะเราจะเรียกมันว่า BFD boundary นะคะในส่วนของBFD boundary เนี่ยก็จะถูกส่งไปยังหน่วยของ heat recovery system นะคะแล้วก็ heat recovery system เนี่ยก็จะส่งไปยังหน่วยของ utility system นะคะแล้วก็4ตัวนี้นะคะ4หน่วยนี้นะคะรวมกันนะคะเราจะเรียกว่า PFD boundary นั่นเองค่ะแล้วพอเมื่อเราเข้ากระบวนการ4กระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ design product ของเราออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะเราทำการดู BFD Box Flow Diagram นะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักกับ Single Box ก่อนนะคะเป็นแบบบล็อกเดียวนะคะคือมีบล็อกรีแอคเตอร์ตัวเดียวนะคะแล้วก็มีสายฟีดเข้ามาแล้วก็มีสายออกนะคะโดยที่เราจะมีบล็อกรีแอคเตอร์ตัวเดียวนะคะแล้วก็ฟีดเอทิลเบนซีนเข้าไปนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นไฮโดรเจนเบนซีนทูลีนสไตลีนแล้วก็เวสต์วอเตอร์นั่นเองค่ะในส่วนอันนี้นะคะเราจะเป็นแบบมัลติบล็อกนะคะก็จะเป็นการแยกแขนงออกมาแบบแตกออกมาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแบบเราก็จะมีหน่วยของรีแอคเตอร์แล้วก็หน่วยของเซปเรชันนะคะในส่วนของแผนของเรานะคะก็ทำการฟีดเอทิลเบนซีนแล้วก็สตีมนะคะเข้าไปในหน่วยของรีแอคเตอร์นะคะและในหน่วยของรีแอคเตอร์เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในหน่วยของ separation ก็จะมีพวกแก๊ส separator ที่เป็น T phase นะคะแล้วก็ส่งไปยัง separator ต่างๆที่เป็นหอกันนั่นเองค่ะก็จะได้สไตลีนออกมาต่อมานะคะเราก็ทำการแยก process ของเราเนี่ยเป็นแบบ union diagram ก็จะมี2โซนด้วยกันนะคะก็จะเป็นโซนของ reaction หรือว่า reactor นั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ separation zone นะคะนี่ค่ะตามรูปแบบเมื่อกี้นะคะก็แบบนี้นะคะอันนี้นะคะเราจะไปวาดใน PFD ของเราก็จะเป็นได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะมาทำการรู้จักพวก limiting reactant main product แล้วก็ by product inner ของเราในแผนของเราได้เลยนะคะในส่วนของ limiting นะคะ limiting นะคะเราจะมารู้จักความหมายก่อนนะคะ limiting หรือว่าสารกำหนดปริมาณนะคะก็คือสารตั้งต้นที่ใช้หมดก่อนในปฏิกิริยานั่นเองค่ะและในส่วนของ excess นะคะ reaction สารที่มากเกินพอนะคะก็จะเป็นสารที่มีปริมาณมากที่ต้องใช้ในการเกิดปฏิกิริยาและในส่วนที่3นะคะก็จะเป็น impurity หรือว่าสารเจือปนสารปนเปื้อนนะคะที่
ถ้ามันเข้าไปแล้วมันจะไปบดบังการเกิดปฏิกิริยาของสารต่างๆในกระบวนการของเรานั่นเองค่ะต่อมาเมนโปรดักต์นะคะเมนโปรดักต์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนั่นเองค่ะในโปรเซสนั้นๆ นะคะในโปรเซสเราก็คือสไตลิ่งนั่นเองค่ะส่วนบายโปรดักต์นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่ได้มาจากการทำปฏิกิริยาแต่มีราคานะคะแต่ว่ามันก็อาจจะได้ราคาน้อยกว่าเมนโปรดักต์แต่ก็มีราคาเราสามารถนำไปขายได้ต่อนั่นเองค่ะอ่ะเราก็จะมาแยกนะคะในส่วนของ limiting reactant ของเรานะคะก็จะเป็นเอทิลเบนซีนนั่นเองค่ะเมนโปรดักต์ของเราก็จะเป็นสไตลีนนะคะตามชื่อแพลนของเราเลยนะคะส่วนของไบโปรดักต์ก็จะเป็นทูลีนมีเทนเบนซีนไฮโดรเจนนั่นเองค่ะส่วนอินเนอร์นะคะก็จะเป็นพวกสตีมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะแล้วก็ทำการพูดไปแล้วนะคะในข้างต้นใน process description นะคะก็คือprocess ของเราเนี่ยก็จะมี3 reaction ด้วยกันก็จะเป็น main reaction side reaction side reaction อีก2เป็น2อันนะคะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นตัวของ PFD ของเรานะคะที่ผลิตเป็นกระบวนการที่ผลิตสไตลีนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของราคาสารต่างๆที่มีอยู่ในกระบวนการโปรเซสของเราเลยนะคะเราก็จะมาดูเริ่มแรกก็คือเอทิลเบนซีนนะคะเอทิลเบนซีนของเราเนี่ยใน1กิโลกรัมนะคะใน1กิโลกรัมเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่10ถึง30ดอลลาร์นั่นเองค่ะในส่วนของไฮโดรเจนนะคะก็จะมีค่าอยู่ที่200ดอลลาร์นะคะ US นะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นหน่วยของมันนะคะโดยที่1ต่อ999หน่วยเนี่ยมันจะขายอยู่ที่200ดอลลาร์นะคะแล้วก็1,000ต่อ4,999หน่วยเนี่ยมันจะขายอยู่ที่80ดอลลาร์นะคะแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 หน่วยเนี่ยมันจะขายอยู่ที่40ดอลลาร์ US นั่นเองค่ะส่วนมีเทนนะคะเขาจะขายอยู่ที่38ถึง65ดอลลาร์ US นะคะแล้วก็ต่อมานะคะส่วนของสไตลีนนะคะเขาก็จะขายให้เราอยู่ที่1ถึง100ดอลลาร์ US นั่นเองค่ะแล้วก็เบนซีนนะคะจะขายให้เราอยู่ที่700ถึง 1,200 ดอลลาร์ US นะคะแล้วก็ในส่วนของเอทิลีนนะคะเขาจะขายให้เราอยู่ที่ 3.90 ถึง4.90 ดอลลาร์ US นั่นเองค่ะเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้นะคะสกัดข้อมูลจากราคาสารต่างๆที่มีอยู่ในแผ่นนะคะเพื่อไปทำการดูการคิดนะคะว่าเราต้องการใช้ต้นทุนเท่าไหร่ในการผลิตสไตลีนนะคะเพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณหานั่นเองค่ะต่อมานะคะเราทำการดู MSDS หรือย่อมาจาก Material Safety Data Sheet นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะของMaterial แล้วก็เขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆนะคะที่จะบอกให้เรานะคะป้องกันอันตรายจากสารนั้นอย่างไรนั่นเองค่ะแล้วก็สารนั้นอะเป็นสารอะไรนะคะแล้วก็มีอันตรายมากแค่ไหนนั่นเองค่ะโดยนะคะเราก็จะมาดูความหมายนะคะ What is a material safety data sheet นะคะก็คือความหมายเนี่ยของมันเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนะคะแล้วก็เอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีพันเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตรายวิธีใช้แล้วก็การเก็บรักษาการขนส่งกับการกำจัดนั่นเองค่ะโดยนะคะมันก็จะมี4สีด้วยกันนะคะโดยสีแรกนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะก็มันก็สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยมันจะพูดถึงผลกระทบต่อสุขภาพนะคะของเรานะคะก็จะหรือเฮลท์ไฮชาร์ดนะคะแล้วก็ในส่วนของสีแดงเนี่ยในส่วนของสีแดงนะคะเราจะพูดถึงความไวไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของสีเหลืองนะคะก็จะเป็นความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะและในส่วนของสีขาวนะคะก็จะเป็นข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลพิเศษของสารนั้นนั่นเองค่ะ
โดยที่แต่ละสีนะคะก็จะประกอบไปด้วยขออภัยค่ะใน3สีนะคะสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยความอันตรายในระดับต่างๆนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับ0เนี่ยก็คือไม่เกิดอันตรายเลยหรือว่าเกิดนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ระดับแรกเนี่ยก็จะเกิดอันตรายแบบอันแรกนะคะเพราะเลขหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็คือสารนะคะอันตรายน้อยอาจทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะสำหรับตัวสีน้ำเงินนะคะหรือว่าต่อสุขภาพแต่ในส่วนของสีแดงเนี่ยหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือการที่สารนะคะมีจุดวาร์ปสูงกว่ามีจุดวาร์ปนะคะสูงกว่า 93% ขออภัยค่ะ93องศาเซลเซียสเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเลขที่2นะคะก็จะเป็นสารที่มีจุดวาร์ปไฟต่ำกว่า93องศาเซลเซียสแล้วก็เลขที่3ก็คือจุดวาร์ปไฟนะคะต่ำกว่า38องศาเซลเซียสแล้วก็หมายเลข4ก็คือจุดวาร์ปไฟต่ำกว่า22องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะและในส่วนของสีน้ำเงินนะคะและหมายเลข2ค่ะหมายเลข2ก็คือสารอันตรายปานกลางอาจเกิดอันตรายหากสูดดมหรือหายใจเข้าไปนะคะเลข3ก็คือสารอันตรายสูงทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือเป็นพิษควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดหายใจเข้าไปนั่นเองค่ะหมายเลข4ก็คือสารอันตรายถึงชีวิตต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันชนิดพิเศษนะคะแล้วสุดแล้วก็มาดูที่สีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะอันดับแรกนะคะหมายเลข0นะคะคือสารไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยานั่นเองแต่ว่าหมายเลข1นะคะก็คือสารอาจเกิดปฏิกิริยาเมื่อโดนความร้อนนะคะหมายเลข2ก็คือสารไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรงหมายเลข3นะคะคือสารเมื่อความร้อนหรือเกิดการกระแทกนะคะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะหมายเลข4คือสารอันตรายเกิดระเบิดได้นั่นเองค่ะและในส่วนของสีขาวนะคะก็บ่งบอกถึงข้อมูลสำคัญพิเศษนะคะเช่น ALK เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะแอลคาไลน์นะคะเป็นสารแอลคาไลน์นั่นเองค่ะแอซิดก็คือเป็นสารแอซิดนะคะแล้วก็พวกเป็น OX ก็จะเป็นสารมีความเป็นออกซิไดซิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์ตัว W นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัว W มีขีดตรงกลางนะคะก็จะเป็นสารที่ห้ามโดนน้ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกความอันตรายของสารนั้นๆ นะคะที่เราจะพบเจอในการที่มันจะแปะอยู่ข้างขวดข้างผลิตข้างตัวบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีตัวนั้นๆ นะคะก็อย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพนะคะเมื่อเราทำการสูดดมหรือทำการกินเข้าไปนั่นเองค่ะแล้วก็ในตัวนี้นะคะเช่นตัวนี้นะคะก็จะมีผลส่งผลต่อชีวิตได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ2ตัวนี้ก็จะเป็นการที่มันสามารถติดไฟได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็น personal protective นะคะ equipment หรือว่า PPE นะคะหรือว่า safety first work safety นะคะ work safety นะคะก็คือSafety first เนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในการทำงานมากนะคะโดยที่เราจะใส่เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้สารเคมีเนี่ยโดนเรานะคะหรือว่าขณะทำงานอยู่เกิดอะไรหล่นลงมาเราจะได้ป้องกันตัวเองได้นะคะสิ่งที่เราควรมีใส่นะคะก็จะมีพวก Safety Helmet นะคะหรือว่าหมวกนะคะหมวกป้องกันการกระแทกจากของแข็งนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกชุดนะคะชุดเซฟตี้นะคะที่ใส่นะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสะท้อนแสงนะคะจะเป็นเสื้อสะท้อนแสงเพื่อเวลาทำงานอยู่ในที่ที่แบบรับตาคุณหรือว่าที่มืดๆนะคะก็จะทำให้คนที่เขากำลังมาทางนี้เห็นว่าเราอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเชือกนะคะถ้าเราทำการปีนป่ายเราต้องเซฟตี้ตัวเราให้มากๆเองค่ะขออภัยนะคะที่ไปชี้ตรงนี้นะคะพอดีว่ามันต้องพูดไปไล่อย่างนี้ค่ะต่อมาค่ะเป็นฟุตโปรเทคชั่นนะคะก็จะเป็นรองเท้าเซฟตี้นะคะเพื่อใส่ไว้กันเราเท้าไปกระแทกกับของที่อยู่ตามพื้นนะคะแล้วก็
การป้องกันการของที่ตกใส่เท้าเราด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็น dust mat นะคะแมสการใส่นะคะก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะแมสแบบนี้ก็ป้องกันสารเคมีได้นะคะแต่อาจจะมีสารบางชนิดนะคะหรือว่า PM บางชนิดนะคะสามารถเข้าไปได้แล้วก็ควรที่จะใส่พวกหน้ากากจมูกหมูนะคะเพื่อกรองอากาศกรองฝุ่นเข้าไปได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะก็คือถุงมือกันร้อนกันบาดนะคะการสารเคมีนะคะเพื่อเราจะใช้จับสารเคมีต่างๆในห้องได้นั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นหน้ากากนะคะเฟสชิลนะคะหน้ากากที่เป็นพลาสติกนะคะข้างหน้านะคะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าหน้าเรานั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นตัว ตัวหูฟังนะคะสำหรับการที่เราทำงานที่ในที่ที่มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลานั่นเองค่ะมันจะทำให้มีอันตรายต่อหูของเรานั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นเซฟตี้กลาสเซตนะคะก็คือแว่นตานะคะแว่นตาเนี่ยเราทำการใส่ให้มันครอบดวงตาไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อป้องกันที่สารเคมีกระเด็นเข้าตานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเซฟตี้ที่เราเอาไว้ใส่ในห้องการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาดูข้อมูลของสารต่างๆของเรานะคะในกระบวนการเราก็จะมีเอทิลเบนซีนนะคะตัวแรกที่เราจะดูนะคะก็จะมีอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยอยู่ในระดับที่สองนะคะแล้วก็ความไวไฟเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สี่นะคะแล้วก็ความว่องไวการต่อการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยไม่มีนะคะคืออยู่ในระดับสูงแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษก็คือตัว H นั่นเองค่ะคำเตือนนะคะของสารนี้นะคะคือของเหลว Wi-Fi สูงอันตรายเมื่อสูดดมนะคะหรือสัมผัสก็คือตรงกับข้อนี้นะคะข้อ4นะคะแล้วก็ข้อ2นั่นเองค่ะเอ้ยในตัวของ Wi-Fi นะคะก็จะอยู่ในระดับ4เพราะว่าของเหลว Wi-Fi สูงนั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีการเก็บรักษานะคะควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือประกายไฟนะคะแล้วก็สิ่งที่รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้นะคะเมื่อเราเกิดการสูดดมเข้าไปเนี่ยเราต้องย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยให้ผายปอดนะคะถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนช่วยแล้วก็ถึงนำส่งโรงพยาบาลนะคะหรือว่าส่งให้แพทย์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะกินหรือว่ากลืนเข้าไปนะคะเราเนี่ยอยากกระตุ้นให้เขาอาเจียนนะคะแล้วก็เราควรนำส่งโรงพยาบาลโดยทันทีนะคะต่อมานะคะสัมผัสถูกผิวหนังนะคะเราสามารถล้างออกด้วยน้ำแล้วก็สบู่อย่างน้อยนะคะ15นาทีนะคะพร้อมกับถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็รองเท้านะคะที่เปื้อนสารหรือเปื้อนสารเคมีออกด้วยนะคะแล้วก็ทำการนำเขานะคะส่งโรงพยาบาลในทันทีเลยค่ะในส่วนของเอทิลเบนซีนเนี่ยจะมี boiling point นะคะอยู่ที่136องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มี molecular weight เนี่ยอยู่ที่ 106.16 กรัมต่อมนั่นเองค่ะสิ่งที่เรานะคะสิ่งที่เขาแนะนำให้เราใส่นะคะเมื่อเราทำงานกับสารของเอทิลเบนซีนเนี่ยเขาให้เราใส่หน้ากากจมูกหมูถุงมือแล้วก็ผ้ากันเปื้อนแล้วก็แว่นตานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์นะคะที่บ่งบอกว่าเป็นสารแบบไหนนะคะก็อ่านได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารไวไฟนะคะแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพนั่นเองค่ะรหัส shipping description นะคะก็เป็นรหัส UN3161 นะคะไอตัวนี้นะคะก็จะบ่งบอกว่าสารอันนั้นเป็นสารชนิดอะไรนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวของสไตลีนนะคะสไตลีนเนี่ยก็จะมีอันตรายต่อสุขภาพอยู่ที่ระดับ2นะคะความ Wi-Fi อยู่ที่ระดับ3แล้วก็ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเนี่ยอยู่ระดับ2แล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษนะคะคำเตือนนะคะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะ Wi-Fi เป็นอันตรายเมื่อมีการสูดดมสัมผัสหรือกินเข้าไปนั่นเองค่ะในส่วนของการเก็บรักษานะคะเราควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดนะคะเก็บในบริเวณที่เย็นและแห้งนะคะหรืออุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสนะคะและต้องมีการระบายอากาศเพียงพอด้วยนั่นเองค่ะการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะหากเราสูดดมสารเข้าไปนะคะให้เราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอาการบริสุทธิ์แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะกินหรือกลืนเข้าไปเนี่ยถ้าผู้ป่วยมีสติให้ดื่มน้ำเป็นปริมาณมากค่ะแล้วก็กระตุ้นเนี่ย
ให้ผู้ป่วยเนี่ยอาเจียนออกแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลโดยทันทีนะคะอาต่อมานะคะถ้าเราเกิดการสัมผัสหรือถูกผิวหนังนะคะให้เราล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย15นาทีนะคะพร้อมถอดเสื้อผ้าเขานะคะแล้วก็รองเท้าที่เปื้อนสารนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ boiling point ของสารสไตรีนนะคะก็จะอยู่ที่ 145.15 องศาเซลเซียสนะคะโมเลโมเลกุลาร์เวทก็จะอยู่ที่ 104.16 กรัมต่อมลเองค่ะสิ่งที่เราควรใส่นะคะเมื่อปฏิบัติงานนะคะก็จะมีหน้ากากจมูกหูถุงมือนะคะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนหรือว่าชุดเซฟตี้นะคะแล้วก็แว่นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นสารอะไรก็จะมี Wi-Fi แล้วก็เกิดอันตรายต่อสุขภาพเองค่ะสัญลักษณ์ของมันก็จะรหัสชิปปิ้งดิสคริปชันของมันนะคะก็เป็น UN2055เองค่ะต่อมาค่ะไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนเนี่ยก็มีก็ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพนะคะแต่มีความไวไฟสูงมากนะคะอยู่ในระดับ4นะคะแล้วก็ไม่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยานะคะแล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษนะคะคำเตือนนะคะเป็นการ์ด Wi-Fi สูงนะคะตามคุณสมบัติมาเลยนะคะแล้วก็ควรเก็บรักษาในที่ระบายอากาศได้ดีนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการระเบิดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะเมื่อสูดดมสายเข้าไปนะคะให้เราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์หากหายใจไม่สะดวกนะคะให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะต่อมากินหรือกลืนเข้าไปนะคะเราควรใช้น้ำบ้วนปากแล้วก็รีบนำไปพบแพทย์นะคะต่อมาค่ะสัมผัสสุขผิวหนังนะคะให้เราล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากค่ะ boiling point ของมันนะคะจุดเดือดของมันนะคะอยู่ที่-253องศาเซลเซียสนะคะก็แสดงว่ามันสามารถเกิดการปะทุออกมาแล้วก็เกิดการระเบิดได้ตลอดเวลาเองค่ะต่อมาโมเลกุลาร์เวทอยู่ที่ 2.02 กรัมต่อมูลนะคะแล้วก็สิ่งที่เราควรใส่ก็จะมีหน้ากากจมูกหมูถุงมือเสื้อเซฟตี้นะคะแล้วก็แว่นป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตาค่ะก็จะมีอันตรายก็คือเป็นสาร Wi-Fi แล้วก็สามารถเกิดการระเบิดได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะรหัสของมันก็จะเป็น UN1049นั่นเองค่ะต่อมานะคะเบนซีนนะคะก็จะมีความอันตรายต่อสุขภาพอยู่ที่ระดับ2นะคะแล้วก็ความ Wi-Fi อยู่ที่ระดับ3แล้วก็ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเนี่ยไม่มีนะคะอยู่ที่ระดับ0หรือว่าเล็กน้อยเองค่ะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์พิเศษก็ไม่มีนะคะเบนซีนเนี่ยเป็นสารไวไฟสูงค่ะเป็นอันตรายเมื่อมีการสัมผัสระคายเคืองต่อผิวหนังมากนะคะเกิดเป็นสารสามารถเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยนะคะแล้วก็การเก็บรักษานะคะควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดนะคะแล้วก็ป้องกันการสัมผัสแสงโดยตรงนะคะเก็บในบริเวณที่เย็นแล้วก็แห้งนะคะแล้วก็ควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือประกายไฟด้วยนั่นเองค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเมื่อเกิดการสูดดมนะคะให้เราเนี่ยย้ายผู้ป่วยไปที่ในบริเวณอากาศที่บริสุทธิ์นะคะถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอดนะคะแล้วก็ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วยแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยค่ะต่อมานะคะกินหรือว่ากลืนเข้าไปนะคะเราเนี่ยล้างปากด้วยน้ำนะคะอย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียนโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะสัมผัสทุกผิวหนังนะคะล้างผิวหนังโดยทันทีโดยน้ำอุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย20นาทีนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะมีจุดเดือดนะคะอยู่ที่80องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็โมเลกุลาร์เวทเนี่ยอยู่ที่ 78.11 กรัมต่อมูลนั่นเองค่ะสิ่งที่เราควรใส่นะคะก็จะมีหน้ากากจมูกหูถุงมือแล้วก็ผ้าเซฟตี้นะคะแล้วก็เสื้อเซฟตี้นะคะแล้วก็แว่นตานะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นสาร Wi-Fi แล้วก็เกิดอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองค่ะรหัสก็จะเป็น UN1114นั่นเองค่ะต่อมาเอทิลีนนะคะเอทิลีนก็จะมีความอันตรายต่อสุขภาพอยู่ที่ระดับ2นะคะความ Wi-Fi อยู่ที่ระดับ4นะคะแล้วก็ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเนี่ยอยู่ที่ระดับ2แล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษนะคะเอทิลีนเนี่ยเป็นสาร Wi-Fi สูงนะคะระคายเคืองต่อระบบหายใจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำนะคะสิ่งที่เราควรเก็บให้ห่างจากความร้อนนะคะแล้วก็ประกายไฟเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเมื่อเราเกิดการสูดดมเนี่ยเราให้เราย้ายผู้ป่วยออกไปบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราสัมผัสถูกผิวหนังนะคะให้เราล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย15นาทีแล้วก็รีบนำไปพบแพทย์นะคะถ้าเราถูกสัมผัสถูกดวงตานะคะให้เราล้างออกด้วยปริมาณด้วยน้ำปริมาณมากนะคะพร้อมกับพริบตาทีนะครับพี่ต่อมาค่ะจุด
boiling point นะคะอยู่ที่ลบ 103.77 องศาเซลเซียสนะคะก็ตรงกับการเกิด Wi-Fi เลยค่ะมีอยู่ที่ระดับ4ก็คือเกิดการ Wi-Fi ง่ายมากเลยค่ะ molecular weight นะคะก็จะอยู่ที่ 28.06 กรัมต่อมูลนั่นเองค่ะสิ่งที่เราควรใส่เมื่อปฏิบัติงานนะคะก็จะมีหน้ากากจมูกหมูถุงมือเสื้อเซฟตี้นะคะแล้วก็แว่นตานะคะก็จะเป็นสาย Wi-Fi นะคะรหัสก็จะเป็น UN1962 นั่นเองค่ะต่อมาทูลีอินนะคะทูลีอินก็จะมีความอันตรายต่อสุขภาพอยู่ที่ระดับ2 Wi-Fi ระดับ3นะคะแล้วก็ในส่วนของความว่องไวต่อปฏิกิริยากับความว่องไวต่อปฏิกิริยาอยู่ระดับ0นะคะแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษก็คือ0นะคะคำเตือนนะคะก็คือทูลีอินเนี่ยเป็นของเหลวแล้วก็เป็นสาร Wi-Fi สูง Wi-Fi สูงค่ะระคายเคืองต่อระบบผิวหนังมากค่ะควรเก็บให้ห่างจากความร้อนแล้วก็ประกายไฟเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะควรเก็บในที่เย็นอากาศถ่ายเทดีสิ่งที่เราประถมพยาบาลเบื้องต้นได้นะคะก็คือถ้าเกิดเราสูดดมเข้าไปเนี่ยให้ย้ายผู้ป่วยไปบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะถ้าเรากินหรือว่ากลืนเข้าไปเนี่ยให้เราบ้วนปากด้วยน้ำนะคะอย่า กระตุ้นให้เกิดการอาเจียนนะคะสัมผัสถูกผิวหนังเนี่ยให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากถ้าถูกดวงตาให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเช่นเดียวกันค่ะ boiling point นะคะอยู่ที่ 110.6 องศาเซลเซียสค่ะ molecular weight เนี่ยอยู่ที่ 92.14 กรัมต่อมูลนะคะสิ่งที่เราควรใส่นะคะ safety นะคะก็คือจะมีหน้ากากจมูกหมูถึงมือชุด safety แล้วก็แว่นตา safety นั่นเองค่ะก็จะเป็นสาย wifi แล้วก็มีอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองค่ะรหัส shipping นะคะก็จะเป็น UN1294 นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมีเทนนะคะมีเทนก็จะมีความอันตรายต่อสุขภาพอยู่ที่ระดับ2นะคะแล้วก็มีความ Wi-Fi อยู่ที่ระดับ4แล้วก็ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเนี่ยอยู่ที่0นะคะแล้วก็เพื่อสัญลักษณ์พิเศษนะคะก็คือ H นั่นเองค่ะมีเทนเนี่ยเป็นของเหลวแล้วก็ไอระเหย Wi-Fi สูงนะคะเป็นพิษเมื่อมีการกินสูดดมสัมผัสนะคะควรเก็บรักษาให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟเก็บในภาชนะที่บรรจุมิดชิดควรเก็บในที่ระบายอากาศได้ดีนะคะการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก็เมื่อเราสูดดมเข้าไปนะคะเราควรย้ายผู้ป่วยนะคะออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะถ้าเรากินหรือกลืนเข้าไปเนี่ยห้างทำให้อาเจียนนะคะเราควรส่งพบแพทย์ทันทีนะคะถ้าสัมผัสถูกผิวหนังนะคะให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากนั่นเองค่ะจุด boiling point นะคะอยู่ที่ 64.7 องศาเซลเซียสค่ะ molecular weight เนี่ยอยู่ที่32.04 กรัมต่อมูลนะคะสิ่งที่เราควรใส่ป้องกันตัวเองนะคะก็คือหน้ากากจมูกหมูถุงมือแล้วก็ชุดเซฟตี้แล้วก็แว่นตานั่นเองค่ะในส่วนของสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปประกายไฟนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองค่ะรหัสชิปปิ้งนะคะก็คือ UN1971นั่นเองค่ะมานะคะข้อ2ค่ะข้อ2นะเขาให้เราทำให้เรานะคะเอาแบบเอาโฟชีของเราเลยนะคะไปทำซิมูเลชันนะคะในโปรแกรม Aspen Plus นะคะโดยที่ให้เราใช้หลักการการเขียน PFD diagram นะคะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจในถึงหลักการนะคะการเขียน PFD diagram นั่นเองค่ะเพื่อให้สะดวกแล้วก็เพื่อความเข้าใจง่ายต่อผู้อ่านคนอื่นๆที่มาอ่านฟูชิของเราที่มาอ่าน PFD ของเราเองนะคะอันดับแรกนะคะหน้าตาของแผนของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็น Process Flow Diagram นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเราได้อธิบายไปแล้วในข้อที่1นั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นFlow Sheet นะคะที่เราทำการ Simulation นะคะลงโปรแกรม Aspen Plus นั่นเองค่ะเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะดีเรคเตอร์ของเรานะคะเราจะทำการใช้เป็นตัวเดียวนะคะแต่ว่าในแพนของเราจะใช้เป็น2ตัวต่อมานะคะแล้วเราก็ทำการสกัดข้อมูลนะคะจาก Steam Table Form Aspen Plus นะคะมาใส่ในนี้นะคะเพื่ออธิบายนะคะจะให้เห็นว่าสายต่างๆนะคะในตัวที่เราซิมูเลชันไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างค่ะก็จะมีตามนี้นะคะก็จะเป็นตัวฟีดเอทิลเวนซีนะคะแล้วก็เป็นสาย3แล้วก็เป็นสายของHPS นะคะแล้วก็มาเป็นสาย6นะคะแล้วก็สาย7 8ไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะบอก
สตรีมเทเบิลนะคะมันก็จะบอกเทมเพอเรเจอร์เพรสเชอร์นะคะแล้วก็เฟสนะคะแล้วก็พวก โฟนะคะ total flow เป็นหน่วยของกิโลมนต่อชั่วโมงนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะโฟลของโฟเรตของสารต่างๆค่ะว่าเราก็จะเรียกว่าคอมโพเนนต์โฟเรตนะคะก็จะมีหน่วยเป็นกิโลมนต่อชั่วโมงเหมือนกันนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในหน้าของถัดไปนะคะในส่วนของที่สายที่เหลือนั่นเองค่ะSteam Table from Aspen นะคะอันนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือเราเอาไว้อ่านในส่วนของ Math Balance นะคะเพื่อดูว่าขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยมันมีค่าเท่ากันหรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสายทั้งหมดนะคะเทียบกับของ Professor Tilton นะคะเป็น Aspen ของเราแล้วก็เปรียบเทียบกับ Professor Tilton นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าค่าของมันเนี่ยอย่างเช่นสายฟีดเอทิลเบนซีนใช่ไหมคะมันก็มีค่าอยู่ที่มวลโฟทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่123.42นะคะมันก็จะเท่ากันใกล้เคียงมันก็จะเท่ากันนะคะแล้วหรือใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของสายสุดท้ายนะคะสายสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ไฮโดรเจนออกมานะคะตัวนี้นะคะเราจะพูดในส่วนของไฮโดรเจนนะคะตรงนี้เราก็จะได้ไฮโดรเจนนะคะออกมาอยู่ที่ประมาณ64นะคะแล้วแต่ว่าของ Aspen เนี่ยไอ้ตัวของ Professor เนี่ยมันอยู่ที่119นะคะที่มันได้ค่าเท่านี้นะคะเพราะว่าจาก simulation ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ทำเป็นแบบrecycle mode นะคะเราทำเป็นแบบ once true mode นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อ3นะคะข้อ3ก็จะเป็นการเลือกใช้ method นะคะที่สำหรับการsimulation ในแผนของเรานะคะว่าเราสมควรใช้เมธอดไหนนะคะในการให้มันถูกกับตัวแผนของเราเองนะคะว่ามันควรใช้แบบไหนเองค่ะเราก็จะมาดูเลยนะคะก็เราก็จะมาโฟกัสนะคะเราก็คือเราจะโฟกัสในส่วนของ separation zone นะคะก็คือเอาสารในส่วนของ separation zone เนี่ยไปคิดนะคะก็คือเพราะว่าที่เราใช้ในส่วนของ separation zone เนี่ยในสายที่13เจอเลยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าสารนะคะก่อนขาเข้า simulation เนี่ยมันจะมีสารจำนวนมากอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เลยใช้สายที่13นั่นเองค่ะก็จะมีพวกเอทิลเบนซีนสไตลีนไฮโดรเจนเบนซีนทอลูรีนเอทิลีนแล้วก็มีเทนค่ะแล้วก็เราจะใช้แผนภาพอันนี้นะคะเป็นการหาว่าเราควรใช้เมธอดไหนนั่นเองนะคะในการเอาไปใส่ในการคำนวณ simulation ใน Aspen Path ของเราเองค่ะแล้วก็จะโฟกัสนะคะที่สารนะคะเราก็จะไปดูว่าสารแต่ละตัวเนี่ยเป็นสารpolar หรือว่าเป็น nonpolar นะคะก็เราก็จะเห็นได้ว่าสารทั้งหมดในส่วนของก่อนเข้าตัว simulation เนี่ยเป็นแบบ nonpolar ทั้งหมดนะคะเราก็เลยจะเลือกเป็น nonpolar นะคะคือ all nonpolar นั่นเองค่ะเราก็จะลงมาสายข้างล่างค่ะแล้วก็มาส่วนในส่วนของสาย R นะคะมันก็จะเป็น R ให้เราเลือกว่าของเราเนี่ยเป็นเรียวหรือว่าเป็นเพโซโดแอนเรียวนะคะของเราเนี่ยเป็นเรียวนะคะก็เราก็จะเลือกไปข้างบนนะคะแล้วเราก็สามารถนะคะเลือกใช้ได้3ตัวนะคะก็จะเป็นเพลงโรบินสันลีเดชวองโซมนะคะแล้วก็ลีแคสเลอร์พ็อกเกอร์นะคะเราก็สามารถเลือกได้3ตัวนะคะและในส่วนของโฟชิตที่เรามีนะคะเขาเนี่ยเขียนว่า result ของเราเนี่ยที่เราซิมูเลชันอ่ะมันจะต้องใช้ SRK นะ SRK นะคะก็คือตัว redistribution zone นั่นเองค่ะก็มันตรงกับที่เราสามารถใช้ได้นั่นเองค่ะที่เราหามานั่นเองค่ะข้อมานะคะข้อ4นะคะข้อ4เนี่ยเขาอ่ะ
ให้เราใช้พื้นฐานนะคะของการอ่านการวาดแล้วก็การทำความเข้าใจในการวาด TFD ไดอะแกรมเองค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำความเข้าใจนะคะในการรีไซเคิลแล้วก็กระแสนะคะหรือว่าสายต่างๆนะคะในแผนหัวนั่นเองค่ะแล้วก็ไปดูเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาพูดถึงของตัวพื้นฐานของการเขียน PFD นะคะเราจะต้องมารู้จักกับเกี่ยวกับ Symbol Equipment นะคะก็คือสัญลักษณ์นะคะหรือว่าตัวอีคอนต่างๆที่เราใช้ในในตัว PFD Diagram ของเราเองนะคะเช่นตัวแรกนะคะคือ Heat Exchanger นะคะ Heat Exchanger ของเราอะค่ะก็จะมีไอคอนมีหน้าตาประมาณนี้นะคะคือ3แบบก็จะเป็นแบบกลมๆนะคะแล้วก็เป็นแบบ Shell and Chill นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะในส่วนของแผ่นเราเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบกลมๆนะคะต่อมาค่ะก็เป็นไฟล์ฮีเตอร์นั่นเองค่ะไฟล์ฮีเตอร์ของเราก็จะใช้เป็นแบบในรูปเลยนะคะต่อมาก็จะเป็น storage tank นะคะก็จะมีหน้าตาของอีคอนแบบนี้เลยค่ะต่อมาพวกตัวปั๊มเทอร์ไบน์แล้วก็คอมเพรสเซอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มนะคะปั๊มก็จะมี2แบบนะคะหน้าตามันนะคะขออภัยค่ะปั๊มนะคะปั๊มก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เหมือนในแผนของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนคอมเพรสเซอร์นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นซี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะซี่เหลี่ยมแบบคางหมูแบบนี้นะคะในของแผ่นเราก็มีนี่นะคะต่อมาก็จะเป็นเทอร์ไบน์เทอร์ไบน์ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะตัวทาวเวอร์นะคะหรือว่าตัวหอกันนั่นเองนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะในส่วนของแผ่นเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นคอลัมน์ขึ้นมานะคะ1อันนะคะแล้วก็จะมีเป็นด้านบนบัตทอมแล้วก็ด้านล่างนะคะขออภัยค่ะด้านบนท็อปนะคะแล้วก็เป็นด้านล่างก็จะเป็นบัตทอมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเวสเซลของเรานะคะเวสเซลอ่ะมันก็จะมีหน้าตาเป็นวงรีนะคะในของเราก็จะมีเหมือนกันค่ะก็จะเป็นวงรีแบบนี้นะคะต่อมาตัวรีแอคเตอร์นะคะตัวรีแอคเตอร์ค่ะก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะตัวของเราก็จะเป็นใช้เป็นแบบรีแอคเตอร์แบบนี้เลยค่ะต่อมาสัญลักษณ์การสัญลักษณ์นะคะต่างๆต่อมานะคะก็จะเป็น process input นะคะหน้าตา input นะคะก็จะเป็นนี้แบบนี้นะก็คือจะเป็นวงกลมแล้วก็มีสีดำข้างซ้ายนั่นเองค่ะก็จะเป็นในส่วนของ input นะคะสายขาเข้านั่นเองในส่วนของ output นะคะคือสายขาออกนะคะก็วงกลมเป็นวงกลมนะคะก็จะมีสีดำในเงาด้านขวามือนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวcontrol valve นะคะ control valve ก็จะเป็นแบบเป็นมีหมวกนะคะมีร่มหมวกหรือร่มนะคะเล็กๆอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็น globe valve นะคะหรือแมนหัว control นะคะก็จะเป็นแบบคล้ายๆของ control valve นะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นร่มหรือเป็นหมวกค่ะจะเป็นแบบขีดนะคะธรรมดาต่อมาก็จะเป็นวาล์วธรรมดานะคะไม่มีหมวกหรือร่มนะคะเป็นวาล์วธรรมดานะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นสตรีมนัมเบอร์นะคะเป็นเลขสายของสายนั้นๆนะคะเอาไว้ดูคู่กับสตรีมเทเบิลนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นอินสตรูเมนต์นะคะวงกลมนะคะต่อมาค่ะขออภัยค่ะไอวงกลมตัวนี้นะคะ instrument เนี่ยค่ะก็จะเอาไว้สำหรับบอกว่าเราใช้อะไรนะคะแล้วก็จะไปอธิบายในหน้าต่อไปนะคะนี่นะคะก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ใน instrument แบบนี้นะคะเช่น RTI ก็เป็น temp indicator นะคะ TT ก็เป็น temp transmitter อะไรแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ต่างๆค่ะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแผ่นเรานะคะต้องการใช้แบบไหนนะคะแล้วก็เลือกใช้ตามต่อมานะคะ
ันนี้ก็จะเป็น general format xx y z z a ต่อ b นะคะก็จะเป็นแบบว่าบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวย่อนะคะว่าไอคอนตัวนั้นน่ะหมายถึงequipment อะไรนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ล่อขออภัยค่ะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ย่อนั่นเองค่ะเช่นตัว c นะคะแล้วก็ตัว c นะคะเราก็จะหมายถึงคอมเพรสเซอร์หรือเทอร์บายน์เองค่ะตัว e นะคะเราก็จะหมายถึงฮีทอีกเชนเจอร์ตัว h นะคะเราก็จะหมายถึงไฟฮีเตอร์นะคะตัว p เราก็จะหมายถึงปั๊มตัว r เราก็จะหมายถึงรีแอคเตอร์นะคะตัว t เราก็หมายถึงทาวเวอร์หรือว่าหอการนั่นเองค่ะ tk นะคะเราก็จะหมายถึงสโตรเรจแทงค์นะคะตัว v ก็จะหมายถึงเวสเซลส่วน a ทับ b นะคะก็จะเป็นแบบตัวบอกตัวบอกเช่นปั๊มนะคะนี่นะคะตัวบอก a ทับ b นะคะเป็นชนิดอะไรนะคะเป็นยูนิตหรือว่าเป็นแบ็กอัพยูนิตนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาดูพวกเจอรักไอพวกที่มันเขียนเป็น HPS LPS BFW นะคะหรือเราเรียกว่า Utility Stream นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนหลักๆนะคะในแพลนของเราเนี่ยก็จะใช้เป็น HPS LPSBFW นะคะ CW POC FIC LIC นะคะแล้วก็มาดู HPS ของเรานะคะ HPS ของเราเนี่ยมันคือ High Pressure Steam นะคะก็คือมีความดันอยู่ที่40ถึง50บาร์เกตนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะที่เราใช้ก็จะเป็น BFW นะคะเพื่อทำการ Cool Downให้อุณหภูมิมันต่ำลงนะคะก็คือมันเป็น boiling feed water นั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็น POC POC มันก็คือ product of combustion นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็น LPS นะคะ LPS ก็จะเป็น low pressure steam นะคะมีความดันอยู่ที่5ขออภัยค่ะมีความดันอยู่ที่3ถึง5บาร์เกตนั่นเองค่ะต่อมาค่ะจะเป็น CW นะคะ CW ก็คือ Cooling Water นั่นเองค่ะที่เป็นตัวสุดท้ายที่เราจะต้องเป็นตัวสุดท้ายที่เราควรเลือกใช้ในการ Cool Down นั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์ Instrument นะคะก็เราก็จะใช้เป็น FIC นะคะมันแปลว่า Flow Rate Indicator Controller นะคะก็คือการควบคุม Flow Rate นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ LIC นะคะ LIC เนี่ยมันคือ Level Indicator Controller นะคะมันก็จะเป็นตัวคอนโทรลควบคุมความดันแล้วก็ควบคุมสารนะคะที่เราจะปล่อยออกไปให้ถึงที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็มันถึงจะส่งไปอีกในสายต่อไปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูหลักการการเขียน PFD กันนะคะหลักการเขียน PFD เนี่ยก็จะมี6ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือขั้นตอนที่1เนี่ยเลือกสัญลักษณ์ที่จะใช้ให้ถูกต้องนะคะ2นะคะก็คือคำที่ใช้ในการอธิบายแผนภาพนะคะต้องมีความกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะต่อมาค่ะ3นะคะแต่ละ equipment เนี่ยต้องมีการเชื่อมด้วยลูกศรทั้งสายเข้าแล้วก็สายออกนะคะเพื่อกำหนดทิศทางการไหลนะคะแบบนี้นะคะนี่สายเข้าแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะ4นะคะการเชื่อมต่อด้วยลูกศร นะคะต้องใช้ลูกศรแบบมีหัวและทิศทางของลูกศรจะต้องเขียนจากซ้ายไปขวาหากเส้นมีการข้ามกันนะคะให้ลากเส้นที่ลากตามแนวนอนนะคะสามารถลากอย่างต่อเนื่องขณะที่เส้นแนวตั้งนะคะให้แตกออกเป็น2เส้นนั่นเองค่ะต่อมาข้อ5นะคะสายเบาหรือว่าในส่วนของเฟสแก๊สนะคะจะถูกวาดนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็สายหนักหรือว่าของเหลวแล้วก็ของแข็งนะคะจะถูกวาดอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะคือข้อมูลที่สำคัญนะคะต้องระบุนะคะแล้วก็เขียนลงบนแผนภาพนะคะเพื่อการที่คนมาอ่านแล้วจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะเราจะพูดถึงประโยชน์ของการเขียน PFD นะคะประโยชน์ของมันนะคะก็คือ1นะคะก็คือตามที่เราเข้าใจเลยก็คือ
สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจแผนภาพได้ง่ายแล้วก็ทําให้เห็นภาพรวมของกระบวนการด้วยนะคะข้อ2นะคะทําให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละ equipment นะคะที่เชื่อมโยงกันนะคะ3นะคะทําให้เห็นลําดับขั้นตอนของกระบวนการต่างๆทั้งหมดในแผนของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะยกตัวอย่างนะคะสําหรับการหลักการเขียน PFD ของเรานะคะที่บนแผนของเรานั่นเองค่ะก็คือส่วนเราจะมาดูในส่วนของด้านบนก่อนนะคะส่วนด้านบนของเราเนี่ยมันคือ call out นะคะเพื่อเอาไว้บอกว่า equipment ไหนคืออะไรนะคะก็คือสัญลักษณ์ย่อนะคะว่ามันคืออะไรนะคะถ้าเราไม่รู้เราก็สามารถอ่านได้ที่ call out นั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วน process input นั่นเองนะคะกรอบสีฟ้าแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็น process output นั่นเองค่ะเราก็จะมีการเชื่อมต่อแต่ละ equipment นะคะคือเราก็จะมีสายนะคะลูกศรนะคะสายเข้าแล้วก็มีลูกศรออกนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าสารของเราเนี่ยมันไหลจากทางไหนไปทางไหนนะคะหรือว่าไหลจาก equipment ไหนไปยัง equipment ไหนนั่นเองค่ะต่อมาใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากซ้ายไปขวาก็พูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นสายหากเส้นมีการข้ามกันนะคะแนวเส้นแนวนอนเนี่ยเส้นแนวนอนนะคะจะลากอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเส้นแนวตั้งอ่ะเราจะแบ่งให้มันเป็นสองส่วนนะคะก็คือแบ่งให้มันเส้นแนวนอนเนี่ยมันเขียนเส้นตรงไปเลยค่ะจำเป็นว่าเส้นแนวนอนอ่ะคือมันต้องเป็นเส้นเข้มนะคะส่วนเส้นแนวตั้งเนี่ยถ้าเกิดการมีการตัดกันระหว่างเส้นแนวนอนกับเส้นตั้งเนี่ยจะต้องแยกออกเป็น2เส้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีการเขียนเลขนะคะที่สายนั้นๆว่านะคะว่าเป็นสายที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะเพื่อเอาไปเชื่อมโยงกับ Steam Table ได้นั่นเองค่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็น Process Diagram นะคะก็คือเขียนรายละเอียดนะคะเราจะทำการเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลงไปใน PFD ของเรานั่นเองค่ะเพื่อให้เกิดความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเปิด Steam Table นะคะเพื่อดูว่าสายนี้เป็นเฟสอะไรสายนี้เป็นเฟสอะไรนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการแบบอ่านและเข้าใจได้เลยทันทีนะคะก็อย่างเช่นสายขาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นของเหลวนะคะมีอุณหภูมิที่136องศาเซลเซียสแล้วก็ทำการเข้ามาที่ฮีเตอร์ E401 นะคะโดยใช้HPS หรือว่า High Pressure Steam นะคะก็จะได้ออกมาเป็นสายที่3นะคะแล้วก็ผสมกับสายที่6ที่มีอุณหภูมิอยู่ที่800องศาเซลเซียสที่เป็นแกนนะคะผสมกันมันก็จะได้ออกมาเป็น500มีอุณหภูมิที่ 566.6 องศาเซลเซียสนะคะมีสถานะเป็นแกนนั่นเองค่ะแล้วก็จะให้เราก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะก็ถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถอ่านได้จากหน้านี้นะคะถ้าเกิดแบบเราอยากรู้ว่าสายนี้เข้ามาเป็นเฟสอะไรสายนี้เข้าออกมาเป็นเฟสอะไรเราก็สามารถอ่านได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพูดถึงในส่วนของ input แล้วก็ output structure ของ process นะคะก็คือสายขาเข้ามีอะไรบ้างสายขาออกมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะอธิบายจากบล็อกโฟลว์ไดแกรมนะคะโดยใช้เป็นมัลติบล็อกนะคะก็เราก็จะมีสายขาเข้าจริงๆของเรานะคะเข้ามาในรีแอคเตอร์เขาจะมีเอทิลเบนซีนนะคะเบนซีนแล้วก็น้ําแล้วก็สไตลีนแล้วก็ทูลูอีนนะคะแล้วก็นําเข้ามานะคะในรีแอคเตอร์แล้วก็ออกมานะคะแล้วก็ไปสู่ที่แก๊สเพลเตอร์นะคะโดยใช้เป็นทีเฟสนะคะก็จะแยกออกเป็น3สายนะคะโดยสายข้างบนเนี่ยก็จะได้เป็นไฮโดรเจนมีเทนแล้วก็เอทิลีนนะคะส่วนสายล่างเนี่ยก็จะออกเป็นเวสต์วอเตอร์นะคะแล้วก็ส่วนสายกลางเนี่ยเราจะทำการเซปเพลเตอร์ต่ออีก2ขั้นนะคะก็คือทำการกันออกมาให้เป็นสไตลีนนั่นเองค่ะในส่วนของหอกันที่1 นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น
ไลท์คีนเราก็จะได้ออกมาเป็นเอทิลเบนซีนนะคะแล้วก็เบนซีนแล้วก็ทูลีอีนค่ะในส่วนของเฮฟวี่คีนนะคะแล้วก็จะนำไปกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ไลท์คีนของด้านบนของหอกันที่2เนี่ยได้ออกมาเป็นเอทิลเบนซีนนะคะแล้วก็เป็นสไตลีนนะคะต่อมาค่ะต่อมาในส่วนของheavy key ในหอกันที่2นะคะเราก็จะได้สไตลีนออกมาที่เป็นเมนโปรดักต์นะคะแล้วก็เอทิลเบนซีนเล็กน้อยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงโครงสร้างของการรีไซเคิลนะคะการรีไซเคิลนะคะเราก็จะทำการรีไซเคิลนะคะจากสารเอทิลเบนซีนที่ออกมาเป็นไลท์คีย์ในส่วนของหอกันหอที่2นั่นเองค่ะเราก็ทำการเอาไปรีไซเคิลนะคะในส่วนของก่อนเข้าเรียกเตอร์นั่นเองค่ะก็คือการรีไซเคิลนะคะเราจะทำการป้อนสารตั้งต้นที่เหลือจากการทำปฏิกิริยานั่นเองค่ะกลับไปที่ไซคาเข้าอีกครั้งค่ะเพื่อเป็นการใช้สารตั้งต้นที่เราซื้อมาให้คุ้มทุนหรือคุ้มค่าที่สุดนะคะก็คือการที่เราจะป้อนเอทิลเบนซีนนะคะในโปรเซสของเรานะคะกับไปที่ไซคาเข้าอีกครั้งนึงนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโปรเซสโฟร์ไดแกรมนะคะของเรานะคะที่เราทำการซิมูเลชันไปแล้วนะคะเราก็ในส่วนของอันนี้นะคะเราก็จะเป็นการเช็คเฟสแล้วก็เช็คเวเปอร์แฟกต์นะคะว่ามันคือเฟสอะไรแล้วก็มีเวเปอร์แฟกต์ตรงกับเฟสที่มันเป็นไปหรือเปล่านะคะก็คือเราจะดูจากสตรีมเราจะดูจากสตรีมดีซอลฟอร์มเอสเพนพัดนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าสายแต่ละสายนะคะก็จะมีเฟสบอกมีโมล่าเวเปอร์แฟคชั่นบอกนั่นเองค่ะแล้วก็โมล่าลิควิดแฟคชั่นนะคะก็คือเวเปอร์แฟคสามารถดูได้จากถ้าเกิดสมมุติว่าถ้ามันไม่ได้มีบอก2ตัวนะคะมีบอกแค่ว่าเวเปอร์แฟคมีอันเดียวนะคะแบบไม่มีโมล่าลิควิดแฟคชั่นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าโมล่าเวเปอร์แฟกเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นในส่วนของเวถ้ามันเป็นเฟสเวเปอร์ใช่ไหมคะมันก็จะมีเลข1แต่ถ้าเกิดมันเป็นลิควิดมันก็จะเป็น0นั่นเองค่ะเช่นเอทิลเบนซีนของเรานะคะมันเป็นลิควิดเฟสนะคะในส่วนของเวเปอร์แฟกมันก็จะเป็น0นะคะแต่ว่าในส่วนของลิควิดมันก็จะเป็น1นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเช็คเฟสแบบง่ายๆนะคะถ้าเรายังไม่รู้ในส่วนของซิมูเลชันที่เราซิมไปนะคะเรายังไม่รู้ผลลัพธ์ของมันนะคะเราก็สามารถเช็คเฟสได้ง่ายๆก็คือเราเนี่ยก็ทำการตั้งเป็นเอาอุณหภูมินะคะหรือว่าเทมของในส่วนของที่เราจะโอเปเรตนะคะไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เราก็จะเอาอุณหภูมินะคะหรืออุณหภูมิจุดเดือดของสารนั้นๆนะคะมาเทียบกับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่เราจะโอเปเรตนะคะก็คือถ้าอุณหภูมิที่อุณหภูมิจุดเดือดของสารนั้นๆของเรานะคะมีจุดเดือดที่สูงกว่ามีจุดเดือดที่สูงกว่าเทมที่เราจะโอเปเรตนะคะมันก็จะกลายเป็นลิควิดนะคะแต่ถ้ามันต่ำกว่ามันก็จะเป็นเวเปอร์นั่นเองค่ะเช่นเอทิลเบนซีนนะคะเอทิลเบนซีนเนี่ยมีจุดเดือดหรือว่า boiling point นะคะอยู่ที่ 163.647 องศาเซลเซียสใช่ไหมคะแล้วเทมที่เราจะโอเปเรตเนี่ยมันอยู่ที่136องศาแสดงว่าถ้าเราเอาไว้เอาเทมที่โอเปเรตเนี่ยไว้ตรงกลางแล้วบอยลิ่งพอยต์ของเอทิลเบนซีนเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนด้านบนใช่ไหมคะงั้นก็แสดงว่าเอทิลเบนซีนของเราเนี่ยก็จะเป็นลิควิดนั่นเองค่ะดูอีกตัวอย่างนึงค่ะก็คือเบนซีนเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเราเอาเทมโอเปเรตไว้ตรงกลางปึ๊บเบนซีนนะคะboiling point ของเบนซีนเนี่ยอยู่ที่ 104.29 องศาเซลเซียสใช่ไหมคะเราก็จะได้เบนซีนเนี่ยอยู่ด้านล่างของเทมที่เราโอเปเรตมันก็จะได้ออกมาเป็นเวเปอร์นั่นเองค่ะทูลีนก็จะเป็นลิควิดนะคะแล้วก็ในส่วนของสายที่2นะคะเทมโอเปเรตอยู่ที่116นะคะเราก็จะได้เอทิลเบนซีนออกมาเป็นลิควิดนะคะสไตลีนออกมาเป็นลิควิดเบนซีนออกมาเป็นเวเปอร์ทูลีนออกมาเป็นลิควิดค่ะสายที่3นะคะเทมโอเปเรตอยู่ที่240องศานะคะเราก็จะได้
เอทิลเบนซีนออกมาเป็นเวเปอร์สไตลีนเป็นเวเปอร์นะคะเบนซีนเป็นลิควิดแล้วก็ทูลูอีนเป็นลิควิดค่ะต่อมาสายที่4นะคะสายที่4กับสายที่5นะคะเทมโอเปเรตของสายที่4เนี่ยจะอยู่ที่ 253.7 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็สายที่5อยู่ที่800องศาเซลเซียสแล้วน้ำเนี่ยสาย4กับสาย5มันมีแค่น้ำใช่ไหมคะน้ำเนี่ยมีอุณหมีจุดเดือดนะคะอยู่ที่ 253.34 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็น้ำในส่วนของสายที่5เนี่ยมีจุดเดือดอยู่ที่ 252.847 องศาเซลเซียสนะคะเราจะเห็นได้ว่าเทมมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าการที่เราจะดูจุดเดือดเนี่ยเราต้องดูที่ความดันด้วยว่าณความดันนั้นจุดเดือดสารเราอะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองสายนะคะน้ำเนี่ยก็จะเป็นเวเปอร์ทั้งสองอันเลยเพราะว่ามีอุณหภูมินะคะที่ที่ต่ำกว่าเทมโอเปเรตนั่นเองค่ะสายที่6นะคะก็จะได้ออกมาเป็นเวเปอร์นะคะเป็นน้ำเป็นเวเปอร์ค่ะส่วนสายที่7นะคะเทมโอเปเรตอยู่ที่ 566.6 องศาเซลเซียสน้ำจะได้ออกมาเป็นเวเปอร์เอทิลเบนซีนได้ออกมาเป็นเวเปอร์สไตลีนเบนซีนทูอีนเป็นลิควิดค่ะต่อมาสายที่8นะคะโอเปเรตอยู่ที่ 504.3 องศาเซลเซียสนะคะน้ำนะคะในสายที่8นี้นะคะเราจะได้เทมบอยลิ่งพอยต์ของสารต่างๆนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าต่ำกว่าเทมที่เราโอเปเรตนะคะมันก็เลยกลายเป็นเวเปอร์ทั้งหมดนั่นเองค่ะสายที่9นะคะเราโอเปเรตอยู่ที่550องศาเซลเซียสนะคะสารทุกตัวก็จะเป็นเวเปอร์หมดเลยค่ะแล้วก็ต่อมาสายที่10แล้วก็สายที่11ก็จะเป็นเวเปอร์หมดเลยเหมือนกันค่ะต่อมาสายที่12นะคะโอเปเรตอยู่ที่180องศานะคะก็น้ำเอทิลเบนซีนสไตลีนไฮโดรเจนนะคะทั้งหมดสารทั้งหมดในสายที่12ก็จะเป็นเวเปอร์ทั้งหมดเลยค่ะต่อมานะคะสายที่13นะคะก็จะเราก็จะโอเปเรตอยู่ที่65องศาเซลเซียสนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าน้ำเอทิลเบนซีนสไตลีนนะคะก็จะมีสไตลีนนะคะแล้วก็เบนซีนทูอีนนะคะก็จะเป็นลิควิดหมดเลยนะคะในส่วนของไฮโดรเจนเอทิลีนมีเทนนะคะจะเป็นเวเปอร์นะคะต่อมาสายที่14นะคะโอเปเรตที่65องศาเซลเซียสเหมือนกันค่ะเราก็จะได้สารที่มีอยู่ในนี้นะคะคือไฮโดรเจนเอทิลีนมีเทนนะคะเป็นเวเปอร์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วสายที่15ก็จะเป็นวอเตอร์นะคะก็จะได้เป็นลิควิดหรือว่าที่เป็นเวสต์วอเตอร์นั่นเองค่ะต่อมาสายที่16นะคะก็โอเปเรตที่65องศาเซลเซียสเหมือนกันค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลิควิดหมดเลยค่ะก็จะมีเอทิลเบนซีนสไตลีนเบนซีนทูลูอีนนะคะต่อมาสายที่17ค่ะสายที่17เราโอเปเรตอยู่ที่ 69.9 องศาเซลเซียสนะคะเราก็จะได้เอทิลเบนซีนทูลูอีนนะคะเป็นลิควิดแล้วก็เบนซีนเป็นเวเปอร์ค่ะในส่วนของสายที่18นะคะเราโอเปเรตอยู่ที่125องศาเซลเซียสนะคะเราจะได้เอทิลเบนซีนนะคะได้เป็นเวเปอร์แล้วก็สไตลีนเนี่ยเป็นลิควิดค่ะแล้วก็ในส่วนของสายที่19นะคะเราจะโอเปเรตอยู่ที่90องศาเซลเซียสนะคะโดยประมาณนะคะเราก็จะได้เป็นเอทิลเบนซีนเนี่ยเป็นเวเปอร์สไตลีนเป็นลิควิดค่ะต่อมาในสายที่20นะคะเราโอเปเรตอยู่ที่ 123.7 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เอทิลเบนซีนของเราเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเวเปอร์สไตลีนออกมาเป็นลิควิดนะคะในส่วนของสายที่21นะคะเราจะโอเปเรตอยู่ที่ 123.8 องศาเซลเซียสนะคะเอทิลเบนซีนสไตลีนจะได้ออกมาเป็นลิควิดทั้งคู่เลยค่ะในส่วนของสายที่22นะคะเราจะโอเปเรตอยู่ที่65องศานะคะได้น้ำออกมาเป็นลิควิดนั่นเองค่ะต่อมาสายที่23นะคะเราโอเปเรตอยู่ที่ 202.2 องศาเซลเซียสนะคะสายนี้นะคะก็จะมีไฮโดรเจนเอทิลีนแล้วก็มีเทนนะคะเป็นเวเปอร์ทั้งหมดนะคะส่วนต่อมาสายที่24นะคะเราโอเปเรตอยู่ที่91องศาเซลเซียสนะคะในสายนี้นะคะเอทิลเบนซีนกับสไตลีนก็จะเป็นลิควิดทั้งคู่ค่ะต่อมาสายที่25นะคะเราโอเปเรตอยู่ที่800องศาเซลเซียสนะคะเราจะได้น้ำออกมาเป็นเวเปอร์นั่นเองค่ะหรือว่าไอน้ำนั่นเองค่ะต่อมาสายที่26นะคะเราจะโอเปเรตอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะคะหรือได้เป็นลิควิดหมดเลยนะคะก็จะมีเอทิลเบนซีนเบนซีนแล้วก็ทูลูอีนนั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของข้อที่5เนี่ยคือเขาอะให้เรานะคะ
ใช้แบบจำลองในการทำงานของหน่วยที่สร้างขึ้นนะคะในโปรแกรม Aspen Pass นั่นเองค่ะเช่นพวกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนคอลัมน์กันนะคะแล้วก็พวกคอมเพรสเซอร์ปั๊มอะไรพวกนี้นะคะให้เรานะคะรอให้เรานะคะใส่คอนดิชันของมันลงไปนะคะแล้วก็บอกนะคะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะคะในส่วนของคอนดิชันของ equipment ต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ PFD ของเรานะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของที่เราซิมูเลชันไปเนี่ยก็เราก็จะใช้เป็นรูปแบบนี้นะคะมันก็จะต่างกันตรงที่เราทำเป็นแบบ one two mode ก่อนนะคะแล้วก็แต่ในส่วนของ Professor Zutan เนี่ยเขาจะทำเป็นแบบที่ Recycle แล้วนะคะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะอันแรกนะคะเราจะมาดูที่ปั๊มนะคะปั๊มของเราเนี่ยในตัว401เนี่ยเราจะใช้เป็นแบบ Centrifugal ปั๊มนะคะก็คือเราอ่ะจะอิงจากของ Professor Tilton นะคะคือการที่เราจะใส่ pressure แล้วก็อุณหภูมินะคะตาม Professor Tilton นั่นเองค่ะแล้วก็เราก็จะได้รีตัว result ออกมานั่นเองค่ะว่าค่าใกล้เคียงกันหรือเปล่านั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะที่เขาให้เราใส่นะคะ specification นะคะในส่วนของตัวปั๊มอ่ะเราก็เลือกโมเดลเป็นปั๊มนะคะแล้วก็ในส่วนของปั๊ม outlet specification นะคะเราจะเลือกเป็น pressure increase นะคะแล้วก็จะใส่เป็น135กิโลพาสคาลนะคะที่เราใส่เป็น pressure increase นะคะ pressure increase เนี่ยก็คือการที่อุณหภูมิขออภัยค่ะpressure เดิมเท่าไหร่แล้วก็มันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะคะเราก็เอา65กับ200เนี่ยลบกันนะคะเพราะว่าเราจะดูในสายที่15นะคะก็คือ15เนี่ยมันมี pressure ที่65แล้วก็ออกมาเป็นสายที่22นะคะมันก็ได้ pressure มาที่200นะคะเราก็เลยเอา200เนี่ยลบกับ65จะได้เป็น135กิโลพาสคาลนะคะเราก็จะใส่ไปนะคะแล้วก็กดให้มันรันนะคะแล้วก็ไปดูที่ตัว result นะคะ result นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของพลังงานที่เราใช้ไปในส่วนของปั๊ม401นะคะเราจะใช้ไปอยู่ที่4.1687 กิโลวัตต์นะคะแล้วก็จะได้ค่าออกมาใกล้เคียงนะคะบวกลบประมาณ2นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะคะคอมเพรสเซอร์หรือว่า C401 นะคะคอมเพรสเซอร์นะคะเราก็จะอิงในส่วนของสายที่14แล้วก็สายที่23นะคะแล้วก็จะเอามาดูเหมือนกันนะคะก็คือเราจะใส่ไปที่ pressure increase นะคะก็คือ75เอา140ลบกับ65เราก็จะได้ออกมาเป็น75นะคะเป็นความดันที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็จะนำไปใส่นะคะแล้วก็ในส่วนของท้ายนะคะเราจะเลือกเป็นเราจะเลือกเป็น isentropic นะคะ using ASME method นะคะแล้วกดรันนะคะแล้วพอเรารันได้แล้วนะคะเราก็ทำการไปดูที่ result นะคะ result ของเรานะคะเราก็จะได้ค่าพลังงานนะคะที่เราใช้ในปั๊มตัวนี้นะคะออกมาเท่ากับ 109.005 กิโลวัตต์นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะมันมีการใช้งานที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูในส่วนของ T-phase separator นะคะก็คือ VC01 นั่นเองค่ะ VC01 แล้วก็จะอิงที่สายที่13สายขาเข้านะคะแล้วก็สายขาออกก็เป็น14 15 16นั่นเองค่ะแล้วก็จะทำการใส่เลือก flat type นะคะเป็นแบบ temperature แล้วก็ pressure นะคะในส่วนของ temperature เนี่ยเราจะใช้65องศาเซลเซียสนะคะในการรันเครื่อง separator นั่นเองค่ะแล้วก็ pressure เราก็ใช้ที่65กิโลพาสคาลนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของหอกันหรือว่าทาวเวอร์นะคะในส่วนของหอกันของเราก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือ T401 แล้วก็ T402นั่นเองนะคะในอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะกันเนี่ยเราต้องเช็ค
azeotope ก่อนนะคะว่ามันมี azeotope หรือเปล่านะคะถ้ามันมี azeotope นะคะก็แสดงว่ามันเกิดการกั่นได้ยากนั่นเองค่ะแต่ของเรานะคะเช็คออกมานะคะเราไม่พบจุดเซียนขออภัยค่ะเราไม่พบจุดอะซีโอโทปนั่นเองค่ะก็คือกั่นได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาดูว่าเราจะใส่คอนดิชันอะไรลงไปในตัว T401 นะคะเราก็จะโฟกัสในตัวของ401อย่างเดียวนะคะก็คือเราโฟกัสที่สายที่17นะคะก็คือสายที่17ก็คือสายที่ออกมาทางไลท์คีย์หรือว่าด้านบนของหอกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างคือสายที่18นั่นเองค่ะเราก็ทำการนะคะใส่ number of state นะคะไป61นะคะก็คือเราเอาเขาเรียกอะไรอ่ะ10 t นะคะในส่วนของ PFD ที่ professor ให้มาแล้วก็นำไปใส่นะคะเป็นอ้างอิงไปก่อนนะคะต่อมานะคะในส่วนของ pressure นะคะเราก็จะใส่ตามสายที่17แล้วก็18นั่นเองค่ะในส่วนของ condenser เราก็จะใส่เป็น45กิโลพาสคาลนะคะโดยเราจะอิงที่สายที่17ก็คือสายด้านบนนั่นเองค่ะในส่วนของ reboiler แล้วก็จะอิงจาก bottom ของหอกันนะคะก็คือสายที่18ก็จะใส่เป็น65กิโลพาสคาลนั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะมาเลือกในส่วนของkey component นะคะในส่วนของไลท์คีย์นะคะคอมโพเนนต์ที่เราเลือกก็จะให้เป็นทูลีนนั่นเองค่ะในสายในส่วนของ T401 นั่นเองค่ะแล้วก็ heavy key นะคะเราก็จะใส่เป็นสไตลีนนะคะแล้วก็รีโคฟนะคะเราจะให้มันออกมานะคะทูลีนน่ะเราต้องการให้มันออกมามากใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่เป็น 0.999 นะคะในส่วนของด้านบนหรือว่าไลท์คีย์นั่นเองค่ะและในส่วนของ heavy key น่ะเราก็จะใส่เป็น0.001 นะคะก็คือเราเนี่ยจะให้มันออกมาให้มันออกมาแค่ 0.001% นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของ condenser specification นะคะให้เราเลือกเราก็จะเลือกเป็น partial condenser with all vapor distillate นะคะแล้วเราก็จะไปดูในส่วนของ result นะคะ result นะคะเราก็จะได้free state นะคะออกมาอยู่ที่27.2168 นะคะแล้วก็จะได้ออกมาใกล้เคียงกับของ Forcer Dutton นั่นเองค่ะคือ Feed on Stay นะเขาได้ออกมาเขาได้อยู่ที่31นั่นเองค่ะต่อมาในส่วนของ T402 นะคะเราก็จะอิงในสายของที่19แล้วก็20นะคะคือ19ก็จะเป็นสายของ Top นะคะและส่วนที่สายที่20ก็จะเป็นส่วนของสาย Bottom นั่นเองค่ะแล้วก็ทำการ Number ใส่ Number of Stay นะคะไป158นะคะแล้วก็ใส่ pressure นะคะ condenser ที่25นะคะแล้วก็ใส่ reboiler ไปที่55กิโลพาสคาลนั่นเองค่ะในส่วนของไลท์คีย์เราก็จะใส่เป็นเอทิลเบนซีนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เอทิลเบนซีนเนี่ยออกมาด้านบนนะคะเป็นไลท์คีย์ออกมามากที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้มันไปติดกับสไตลีนข้างล่างนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของ heavy key นะคะเราก็จะใช้เป็น styling นะคะให้ออกมาเป็น product นะคะอยู่ที่ 0.001 นั่นเองค่ะอันนี้นะคะ condenser specification นะคะแล้วให้เราเลือกเป็น total condenser นะคะคือความแน่นทั้งหมดนะคะความแน่นทั้งหมดนะคะให้มันออกมาเป็นให้มันออกมาเป็น liquid นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูที่ result นะคะ result จะเห็นได้ว่า free state อะเราได้ออกมาที่ 78.4181 นะคะก็จะได้ใกล้เคียงกับของ Professor Dutton เลยค่ะต่อมานะคะในตัวในส่วนของตัว Furnace นะคะตัว Furnace นะคะแล้วก็จะใช้แล้วก็จะใช้เป็นสายที่6นะคะก็คือใช้เทมนะคะกับ Pressure นะคะแล้วก็จะกรอกค่าเทมเนี่ยเป็น722องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ Pressure เนี่ยเป็น170กิโลพาสคาลนะคะในส่วนของแฟตไทให้เราเลือกเป็น temperature แล้วก็ pressure นะคะแล้วก็ vapor นะคะแล้วก็ phase นะคะที่เราจะเลือกเราก็จะเลือกเป็น vapor แล้วก็ liquid นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทำการรันเสร็จแล้วนะคะเราจะได้summary หรือว่า result ออกมาเนี่ยนะคะ heat duty ของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ 22.2576 เมกะวัตต์นะคะในส่วนของ simulation และในส่วนของ Professor Dutton เนี่ยเราจะได้ออกมาอยู่ที่ 23.63 เมกะวัตต์นั่นเองค่ะต่อมาตัว heat exchanger นะคะ
พีเอชเชนเจอร์ของเราจะดูที่ C01ก่อนนะคะพีเอชเชนเจอร์ของเราแล้วก็จะโฟกัสที่สายที่3นะคะแล้วก็จะนำเทมกับเพเชอร์เนี่ยไปใส่นะคะเป็นคอนดิชันนะคะก็จะเป็นเทมก็240แล้วก็เพเชอร์อยู่ที่170กิโลพาสคาลนั่นเองค่ะแล้วก็แล้วก็จะทำการใส่คอนดิชันประมาณนี้นะคะในส่วนของ heat exchanger นะคะต่อมา C03 ค่ะ C03 เราก็จะโฟกัสในสายที่11แล้วก็จะได้ออกมาเป็น temperature เราจะกรอกค่าเป็น267องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ pressure กรอกค่าที่110กิโลพาสคาลนะคะแล้วก็เลือกเป็น vapor and liquid นะคะต่อมา EC04 นะคะเราก็จะโฟกัสในสายที่12นะคะแล้วก็นำไปกรอกค่านะคะ temperature อยู่ที่180องศานะคะแล้วก็ pressure อยู่ที่95กิโลพาสคาลนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตัว EC05 นะคะเราก็จะโฟกัสที่สายที่13นะคะโดยเราจะนำ temperature กับ pressure เนี่ยไปกรอกค่านะคะก็คือ temperature เป็น65นะคะแล้วก็ pressure ที่80กิโลพาสคาลนั่นเองค่ะ